นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังอนุตตรังปัจจายังนมัสสามิวันนี้คงต้องขอเริ่มด้วยการพูดเรื่องหลักพุทธศาสนาทั่วไปด้านหลังในประเทศไทยก็เริ่มมีผู้ปกครองเป็นห่วงลูกว่าลูกบอกว่าเขาไม่มีศาสนาคำกล่าวอย่างนี้คำพูดมันเป็นการประกาศอย่างนี้แล้วก็ชวนให้เราวิเคราะห์ดูว่าศาสนาคืออะไรการมีศาสนาแปลว่าหรือว่าเป็นผู้ไม่มีศาสนาแปลว่าอะไรสำหรับอาตมาเองนั้นหลายปีที่ผ่านมาก็ได้วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของตะวันตกในประเทศไทยในเชิงนามธรรมกระทั่งรูปธรรมใครๆก็มองเห็นตั้งแต่เรื่องสถาปัตยกรรมการแต่งตัววิถีชีวิตแล้วก็อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกมีทั่วไปแต่สิ่งที่เราอาจจะสังเกตยากกว่านั้นคืออิทธิพลทางความคิดยิ่งในกรณีที่ความคิดของตะวันตกถูกแปลเป็นภาษาไทยมันจะถูกกลืนลงไปในวัฒนธรรมเราจนกระทั่งคนใช้ศัพท์นี้ใช้ความคิดเรื่องนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นสิ่งที่นำเข้ามาจากต่างประเทศสำหรับอาตมาและคำว่าไม่มีศาสนาก็เป็นศัพท์ที่อิมพอร์ตมาจากตะวันตกด้วยความเข้าใจว่าการมีศาสนาคือเชื่อในคัมภีร์ของศาสนาเชื่อในคำสอนในคัมภีร์ถ้าใครอ่านคัมภีร์ฟังคำสอนในคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อแล้วคิดทบทวนแล้วไม่เชื่อหรอกเขาจึงสรุปแล้วว่าเป็นคนไม่มีศาสนาที่ในศาสนาทั้งหลายในโลกเราอาจจะแบ่งออกเป็นตระกูลไปเป็นตระกูลศาสนาที่ชาวตะวันตกคุ้นเคยที่สุดคือตระกูลของตะวันออกกลางซึ่งมีศาสนาเยวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักในตระกูลนั้น
ศาสนาเหล่านี้ให้ความสำคัญกับศรัทธามากกว่าคุณธรรมอื่นโดยเฉพาะโปรเตสแตนต์ในระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกก็ยังทกเทียงกันในเรื่องนี้แต่โดยสรุปเรียกว่า faith คือหัวใจของศาสนาเป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นศาสนิกชนหรือไม่ในปัจจุบันคำว่า religion กับคำว่า faith ใช้แทนกันเลยแต่ว่าจะใช้คำว่า Christian faith ก็ได้ Christian religion ก็ได้ฉันคำกล่าวว่าฉันไม่มีศาสนาคือการปฏิเสธหลักความเชื่อที่ปรากฏในคัมภีร์สำหรับชาวพุทธกล่าวคำนี้มันก็สอนให้เห็นว่าคนนี้ไม่ใช่ว่าออกจากพุทธศาสนาแสดงว่าพวกนี้ยังไม่เคยเข้าแต่ยังไม่เคยรู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรพอในทางพุทธศาสนาเรานั้นเราไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมากเท่าศาสนาในตระกูลตะวันออกกลางพุทธเป็นศาสนาในตระกูลของอินเดียนะฉันคอนเซ็ปต์หรือความเข้าใจว่าศาสนาคืออะไรไม่เหมือนกันอาตมาจึงชอบสรุปพุทธศาสนาของเราว่าเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยมีในประวัติศาสตร์มนุษย์คำว่าศึกษานั้นไม่ได้จบอยู่ที่การเล่าเรียนแต่รวมถึงการฝึกหัดตนพัฒนาตนตามสิ่งที่เราเรียนแล้วเรียกว่าสิกขาหรือศึกษาเราจะมีคำว่าตรายสิกขาในทางพุทธศาสนาในทางขอวัดปฏิมาอาตมาจะ ให้แนะนำผู้ปกครองอธิบายให้ลูกเขาฟังว่าคำสอนของพุทธเจ้าคือวิชาดับความทุกข์ของมนุษย์ที่ชาวพุทธเราถือว่าสุดยอดเป็นวิชาเป็นวิธีดับทุกข์ที่สูงสุดนี่เวลาลูกเคยเป็นทุกข์ไหมเคยเป็นทุกข์ด้วยความวิตกกังวลไหมความรู้สึกเหงาไหมทุกข์เพราะซึมเศร้าหดหู่ใจเคยไหมเคยทุกข์ไหมแล้วเวลาทุกข์ปกติลูกมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรบ้างในการจัดการในการระงับทุกข์ในใจเพราะนั่นคือศาสนาของลูกถ้าหากว่าลูกทุกข์ลูก มีอาการซึมเศร้าเครียดวิตกกังวลแล้วก็ดื่มเหล้าสูบกัญชาหรือว่าก็ออนไลน์หรือไปเที่ยวเพื่อกลบเกลื่อนอาการของความทุกข์อันนั้นคือศาสนาของลูกเป็นศาสนาที่ไม่นำไปสู่การปลดทุกข์หรอกเพราะนั้นพุทธศาสนาเริ่มต้นจากความจริงของมนุษย์ไม่ได้เริ่มที่ปรัชญาทฤษฎีความเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือในศาสนาที่เน้นความเชื่อว่าไม่มีช่องไม่เปิดช่องว่างให้เราได้พัฒนาตนมีทางเลือกระหว่างเชื่อกับปฏิเสธเชื่อกับไม่เชื่อเชื่อว่ามีและเชื่อว่าไม่มีแต่คำสอนพุทธเจ้ามีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่เรียกว่าเอหิปัสสิโก
น่าเสียดายว่าในหนังสือทั้งวันสวดมนต์ท่านแปลคำนี้ว่าควรชวนคนอื่นให้มาดูเธอเหมือนกับเป็นเรื่องการเผยแพร่ไปที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เข้าถึงธรรมแต่เป็นคุณสมบัติของตัวพระธรรมเองแล้วมีความหมายว่าถ้าภิกษุชวนให้เราภิกษุนั้นพุทธองค์ ให้เราหันมาสนใจความทุกข์อย่าหันหลังความทุกข์อย่าไปกลบเกลื่อนความทุกข์อย่าที่วิ่งหนีจากความทุกข์แต่เผชิญหน้ากับความทุกข์พอความทุกข์เกิดพอมีเหตุแต่ความเชื่อก็มีเหมือนกันในทางพุทธศาสนาเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะดับทุกข์ด้วยความภาคเพียรพยายามของตัวเองเป็นศาสนาที่ให้เกียรติกับมนุษย์ไม่ใช่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอที่ต้องคอยอ้อนวอนหรือว่าพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงจะเอาตัวรอดจนได้ความสุขความเจริญแต่ทางพุทธศาสนาเหล่านั้นเชื่อมั่นว่ามนุษย์ทั้งที่มนุษย์ที่ยังขาดการฝึกอบรมก็เป็นสัตว์อ่อนแอจนชุดนี้ก็ยอมรับความอ่อนแอของมนุษย์แต่เราถือว่าภายในตัวเราแต่ละคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเรามีศักยภาพมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นี่ความเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะลากมาบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดก็เป็นความเชื่อแน่นอนไม่ต่างกับความเชื่อในสิ่งอื่นแต่มันเป็นความเชื่อที่ไม่จบอยู่ในตัวคือถ้าเชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเชื่อในประวัติศาสตร์เชื่อในคำพีก็ยังว่าก็มีทางเลือกว่าเชื่อและไม่เชื่อแต่ถ้าเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะล้างบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนถ้าศรัทธาจริงก็ย่อมนำไปสู่ความเพียรพยายามจะทดสอบทดลองว่าจริงหรือไม่จริงแต่ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าเครื่องชี้วัดเครื่องบอกถึงศรัทธาและว่าแรงกล้าไม่แรงกล้าก็อยู่ที่ความเพียรความเพียรเป็นตัวพิสูจน์ศรัทธาแต่บอกว่าศรัทธาอยู่หรอกแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเองก็ยังยุ่งอยู่ในทางพุทธในคำพูดนี้ไม่ make sense มันขัดกันอยู่ในตัวเรื่องบทบาทของศรัทธาในทางพุทธศาสนาจะแตกต่างกับในศาสนาอื่นไม่ใช่สุดยอดของคุณธรรมไม่ใช่ว่าศรัทธายิ่งมากยิ่งดีในพุทธธรรมพวกเราถือว่าศรัทธามีคุณสมบัติอย่างซึ่งน่าจะเอามาใช้แต่ต้องระมัดระวังต้องให้ปัญญากำกับศรัทธาอยู่เสมอถ้าขาดปัญญากำกับศรัทธากลายเป็นความเชื่อความง่ายก็ได้ไม่นั้นก็กลายเป็นการป้าคลั่งนั้นทางสายกลางของศรัทธาก็คือทำหน้าที่ของมันก็ทำให้เกิดมีกำลังมีวิริยะมีโฟกัสในชีวิตแต่ไม่เสื่อมจนถึงอาการงมงายและบาดคลั่งเราถือว่าเป็นเครื่องมือที่ผู้มีปัญญาจะได้ใช้ในการพัฒนาชีวิตนั้นหลักของพุทธธรรมคื
การปฏิบัติยังมีจำนวนชาวพุทธไม่น้อยที่ถือว่าศรัทธาอยู่หรอกแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติอาตมาขอขานว่าคำพูดนี้ก็แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าปฏิบัติคือปฏิบัตินี้ก็ตรงกับคำว่ากรรมการประกอบกรรมกรรมดีกรรมดีกรรมชั่วทีนี้พอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราเริ่มต้องทำหน้าที่อะไรต่างๆซึ่งเรามีการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทางใจด้วยเจตนาทีนี้ถ้ามีการกระทำไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจซึ่งประกอบด้วยเจตนานั้นท่านเรียกว่ากรรมเป็นการประกอบกรรมถ้าเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาร้ายก็เป็นกรรมร้ายกรรมชั่วไอ้ตัวเจตนาเป็นตัวตัดสินนี่เรามองอีกด้านหนึ่งก็คือการกระทำด้วยเจตนาคือการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกวันนี้เราก็อยู่เป็นกลางๆก่อนก็คือคอยๆหาเวลาจึงเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่ก็ไม่จริงแล้วก็คือถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่ได้อยู่ในแดนกลางๆแล้วก็อยู่ในแดนที่ปฏิบัติสิ่งที่อาธรรมและสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมนั้นแต่ละวันที่เราจึงมีทางเลือกว่าในวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมหรือจะปฏิบัติอาธรรมแต่ถ้ามีการปฏิบัติธรรมของเรามากกว่าการปฏิบัติอาธรรมแต่การที่จะไม่ปฏิบัติอะไรเลยไม่มีคือเรื่องของกรรมผลกรรมนี่ก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้เห็นเองได้พุทธองค์ตรัสไว้ว่าผลกรรมแบ่งเป็นวาระไปผลกรรมที่ปรากฏทั้งตาเห็นก็มีส่วนหนึ่งที่ปรากฏชาติหน้าก็มีที่ปรากฏชาติถัดไปก็มีเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเห็นทั้งหมดเห็นทั้งกระบวนการในชีวิตประจำวันแต่กรรมที่เราสามารถเห็นได้ชัดก็คือถ้าวันใดวันหนึ่งเราโกรธใครแล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกไม่พอใจเขาบ้างโกรธบ้างแต่ว่าอดทนวันนี้ทนไม่ไหวแล้วไอ้ก็ระเบิดออกมาด่าว่าเขานี่ก็เป็นกรรมแล้วที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าวันรุ่งขึ้นและวันถัดไปถ้าเกิดโกรธเขาอีกการยับยั้งชั่งใจไม่ระบายไม่ด่าเขาโอนลงความพร้อมที่จะด่าจะว่าก็มีมากขึ้นเหมือนเราขุดร่องจิตก็ตกร่องคือจิตใจนี่จะสิ่งที่เราเคยทำเคยคิดมันเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้เราจะทำสิ่งนั้นง่ายขึ้นทุกครั้งยังทำอะไรที่ไม่ค่อยดีสังเกตตัวเองไม่ว่าเป็นอะไรครั้งแรกนี่ก่อนจะทำครั้งแรกนี่ฟื้นใจมากครั้งที่สองง่ายคือน้อยหนึ่งครั้งที่สามนี่เริ่มจะง่ายพอครั้งที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่ไม่รู้สึกอะไรเป็นธรรมดาแต่เวลาเราเห็นคนอื่นที่เขาทำความชั่วแบบเฉยเหมยแบบรายปราณีย่าเพิ่งตรวจสรุปเขาเพราะว่าส่วนมากก่อนที่เขาจะถึงขั้นนั้นที่ทำให้เราสายหัวว่าเขาทำได้อย่างไร
็คงเริ่มต้นโดยการทำเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปจนถึงทางที่ว่าอย่าใช้ภาษาชาวบ้านนาด้าคือไม่รู้สึกอะไรเลยนี่ก็คือกฎแห่งกรรมเราทำอะไรด้วยความพอใจด้วยความตั้งใจมันก็จะสร้างความเคยชินยิ่งทำนี่ยิ่งง่ายจนกระทั่งรู้สึกเป็นธรรมดาเป็นสัญชาตญาณไปเลยนั้นในชีวิตประจำวันเราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ทำกรรมชั่วแล้วก็พยายามทำกรรมดีให้มากเท่าที่จะมากได้ที่ถ้าเราเปลี่ยนคำว่ากรรมกับคำว่าปฏิบัติก็คือไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เสื่อมเสียเรียกว่าให้น้อยที่สุดถ้าให้เราปฏิบัติในสิ่งที่งามมากเท่าที่จะมากได้ในกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมเราควรจะเข้าใจว่าไม่ได้จำกัดด้วยอิริยาบถว่าจะต้องนั่งสมาธิหรือจงกรมจึงจะปฏิบัติที่เราเรียกว่าการนั่งสมาธิหรือจงกรมเป็นต้นนั่นก็คือการปฏิบัติในรูปแบบแต่การปฏิบัติธรรมของเราก็ต้องมีการปฏิบัติในรูปแบบควบคู่กับการปฏิบัตินอกรูปแบบและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจริงการปฏิบัติในรูปแบบและนอกรูปแบบไม่มีผลสังกันต่อกันและกันถ้าเรานั่งสมาธิคือปฏิบัติในรูปแบบแบบเข้มข้นแต่เช้าแล้วก็พยายามประเมินผลในชีวิตประจำวันก็คงเห็นว่าถ้าเรานั่งตอนเช้าเนี่ยรู้สึกจะใจเย็นกว่าวันปกติจะสำรวมจะรอบคอบกว่าวันธรรมดาความเมตตาการให้อภัยจะรู้สึกจะมากกว่าจะไม่เครียดฉะนั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันการรับผิดชอบการกระทำโดยกายวาจาใจง่ายขึ้นเพราะเราเติมพลังสติแต่เช้าได้ทำนองเดียวกันถ้าเราพยายามดูแลจิตใจในชีวิตประจำวันพอถึงเวลาว่างที่เราจะได้ทำวัดสวดมนต์นั่งในรูปแบบจิตใจก็จะสงบได้เร็วเพราะไม่มีอารมณ์ค้างๆไม่มีความเครียดความวุ่นวายอะไรต่างๆยังค้างอยู่ในจิตใจนั้นการปฏิบัติก็ต้องมีทั้งปฏิบัติในรูปแบบในเวลาอันสมควรและการปฏิบัตินอกรูปแบบในสิ่งที่เป็นสะพานหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เชื่อการปฏิบัติในรูปแบบในการปฏิบัติในรูปแบบคือสิ่งที่เรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบซึ่งเป็นข้อที่6ในอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธองค์สัมมาวายามะมี4ข้อคือความเพียรพยายามป้องกันสิ่งเศร้าหมองที่ยังไม่มีในจิตใจไม่ให้เกิดขึ้นได้สองในกรณีที่กิเลสสิ่งเศร้าหมองครอบงำจิตใจเราจนได้เราก็เพียรพยายามระงับปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองนั้นสามมีความเพียรปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่มีในจิตใจให้ปรากฏให้มีได้และข้อที่4คือการดูแลรักษาการบำรุงเลี้ยงการทำให้คุณธรรมสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วจะยิ่งขึ้นไป
คือถ้าเรามองเอกาหรือว่าสมมติเราถ่ายรูปคนหนึ่งนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็อีกคนหนึ่งทำงานอยู่ในที่ประชุมเป็นต้นรู้สึกว่ามันต่างกันมากแต่ถ้าเรามองในแง่ของความเพียรเราจะเห็นว่ามันที่จริงมันมีความเชื่อมกันได้อย่างในกรณีเรานั่งสมาธิเราก็เลือกอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดของจิตในเบื้องต้นความเพียรของเราก็คือพยายามกำหนดลมหายใจในลักษณะที่อาคุศลธรรมเช่นพวกนิวรณ์จะเข้ามาครอบงำจิตไม่ได้และในโอกาสที่เราเผลอนิวรณ์เกิดขึ้นจนได้แล้วเราต้องหาวิธีปล่อยวางกลับมาอยู่กับงานกลับมาอยู่กับลมหายใจในขณะเดียวกันเรากำลังพยายามทำความเพียรให้สิ่งดีงามที่ยังไม่มีปรากฏอยู่เช่นสติเช่นสัมปชัญญะแห่งวิริยะความเพียรแห่งความปีติอยู่ในใจคือสิ่งที่เรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์คือคุณธรรมซึ่งเป็นส่วนประกอบของจิตที่จะเกิดปัญญาวิปัสสนาและเมื่อคุณงามความดีคุณธรรมเหล่านี้เริ่มปรากฏเราก็ต้องเพียรดูแลรักษาและพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปดังในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งเรียกว่ามีความเพียร4ข้อครบทีนี้ในการทำงานในชีวิตประจำวันถ้าเข้าใจว่าการนั่งสมาธิก็คือการปฏิบัติธรรมอาจจะขัดข้องใจว่าโอ้ยวันนี้ไม่มีเวลาปฏิบัติเลยยุ่งทั้งวันแล้ววันนี้ต้องเข้าในที่ประชุมน่าเบื่อนี่ถ้าเราเปลี่ยนว่าในการเข้าที่ประชุมอะไรคืออกุศลธรรมที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างการประชุมจะเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายนั่นเองความรำคาญคนที่พูดไม่ตรงประเด็นความรำคาญกับคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นหรือว่าจะสังเกตตัวเองว่าเวลามีการประชุมเราอยากจะมักจะให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับคำพูดของคนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ค่อยตั้งใจฟังไม่ให้เกียรติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกิเลสล้วนแต่เป็นนิวรณ์ถ้าในการปฏิบัติธรรมในที่ประชุมเราก็กำหนดว่าอะไรคือกิเลสที่ยังไม่เกิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ถามตัวเองว่าจะต้องวางใจอย่างไรเพื่อจะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หรือถ้าเพื่อมันเกิดขึ้นจนได้แล้วเราจะมองยังไงจะปฏิบัติยังไงจะวางจิตยังไงเราจะปล่อยวางมันได้ระหว่างการปฏิบัติระหว่างการประชุมมีคุณธรรมอะไรบ้างที่เราสามารถนำเข้ามาสู่จิตใจเราหาว่าอย่างน้อยความอดทนอย่างน้อยก็อุเบกขาการไม่เข้าข้างใครเอาวางใจให้เป็นกลางความเมตตาต่อคนทุกคนที่นั่งอยู่ในนั้นความวันดีฝึกสัมมาวาจาพูดให้พูดแต่เรื่องจริงที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะด้วยความวันดีและด้วยสำเนียงสำนวนที่สุภาพอ่อนโยนนี่ก็คือข้อวัดปฏิบัติตัวอย่างในระหว่างเข้าที่ประชุมแต่มองจากภายนอกนั่งสมาธิคนเดียวอยู่ในห้องพระกับเ
ข้าสู่ที่ประชุมที่บริษัทหรือที่ทำงานมันคนละเรื่องกันแต่ถ้าเรามองผ่านสัมมาวายามะความเพียรชอบสี่ข้อจะอุ้มมันมีหลายหลายหลายอย่างที่มันเหมือนกันได้การปฏิบัติในชีวิตชีวิตประจำวันหรือการปฏิบัติไม่ว่าในรูปแบบไม่ว่าในนอกรูปแบบก็ให้เข้าใจว่าเป็นระบบที่สมัยใหม่นี้เรียกว่า holistic เป็นระบบองค์รวมเรื่องนี้หลวงพ่อชาครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านเน้นมากว่าศีลสมาธิปัญญาแยกออกจากกันไม่ได้ต้องปฏิบัติพร้อมกันไม่ใช่ว่าศีลก่อนแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้ไม่ใช่คือในกรณีของศีลอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมีปัญญาที่จะเห็นชัดถึงโทษเห็นทุกข์ในการละเมิดศีลแต่ละข้อและเราต้องเห็นคุณประโยชน์ในการรักษาศีลแต่ละข้อเหมือนกันเพราะศีลจะเป็นศีลในทางพุทธศาสนาต้องเกิดจากความสมัครใจอย่างสมมติว่าคนหนึ่งเขาไม่ฆ่าสัตว์เขาไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเพราะถูกบังคับหรือเพราะกลัวติดคุกติดตารางหรือเพราะต้องการมีหน้ามีตาในสังคมอะไรเป็นต้นคือเจตนาที่จะเป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าคนไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพียงเพราะกลัวถูกจับเราจะชื่นชมว่าเป็นคนเรียบร้อยแต่ไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลแต่ดูจากคนนี้คนไม่ฆ่าสัตว์เขาเป็นคนมีศีลไหมเรายังสรุปไม่ได้ เพราะว่าต้องมองในบริบทของไตรสิกขาของการฝึกตนตามหลักพุทธศาสนานั้นศีลจะเป็นศีลในทางพุทธศาสนาก็ต้องเกิดจากความสมัครใจความสมัครใจนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากปัญญาเห็นโทษเห็นทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผิดศีลข้อนี้เห็นคุณเห็นประโยชน์ในการรักษา ทีนี้มันก็ละเอียดกว่านั้นอีกก็คือพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าคนถือศีล5ครบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเกิดอาการยกตนของท่านคิดว่าตัวเองดีกว่าคนไม่รักษาศีลสูงกว่าบริสุทธิ์กว่าดูถูกดูหมิ่นเขาเพราะว่าศีลเสื่อมเป็นความปกพร่องของศีลพุทธองค์เห็นใจว่าไม่ใช่อาการของนักปราชญ์เป็นอาการของผ่าน ขอไปถ้าเธอศีล5แต่ว่ายึดมันถือมันว่าตัวเองดีกว่าคนไม่ถือศีลนั่นเรียกว่าศีลผิดไม่ใช่ศีลในความหมายของพุทธศาสนาที่เรื่องของการรักษาศีลก็เราเปรียบเทียบกับศีลธรรมในศาสนาอื่นซึ่งจะดูในตัวการกระทำที่ไม่สมควรมันก็จะดูซ้ำกันบ้างบางคนก็ยังถือว่าน่าจะมีแบบศีลธรรมสากลอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงมันไม่ใช่แล้วที่สำคัญในทางพุทธศาสนาเราไม่ควรจะใช้คำว่าห้ามข้อห้ามอาตมาก็เคยฟังอยู่ว่าศีลห้าก็คือข้อห้ามห้าข้อให้คำถามว่าใครเป็นคนห้ามคือถ้าศีลในศาสนาที่เชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้น
พระผู้เป็นเจ้าหรือปรมเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็มีอำนาจที่จะให้รางวัลของที่ทำตามสิ่งที่ท่านต้องการและที่จะลงโทษสิ่งผู้ที่ฝืนหรือดื้อแต่ของพุทธที่เราไม่คิดอย่างนั้นไม่เชื่อแล้วคิดว่าระบบศีลธรรมที่อาศัยความอยากได้รางวัลและตัวการลงโทษไม่ใช่ระบบศีลธรรมที่เราต้องการเพราะจะไม่นำไปสู่การพัฒนาจิตที่เป็นจุดประสงค์ในพุทธองค์ให้เราเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามว่าในการอยู่ร่วมกันในสังคมอะไรคือสิ่งที่ทุกคนต้องการก่อนอื่นหรือว่าเป็นพื้นฐานที่สุดถ้าเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นด้วยความความสุขด้วยความสมานสามัคคีคำตอบก็คือความรู้สึกปลอดภัยใช่ไหม ถ้าคนเราขาดความรู้สึกปลอดภัยสุขไม่ได้ถ้าต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลาไม่ไว้ใจคนรอบข้างสุขก็สุขยากสุขไม่นาน นั้นเราตั้งคำถามว่าอะไรจะเป็นเครื่องรับประกันความรู้สึกปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวในชุมชนทีนี้พุทธองค์ก็เอาธรรมชาติของมนุษย์เป็นที่ตั้งคือแยกกายวาจาออกจากใจที่ทำเป็นนี้หมายว่าสมมติว่าคนเราเนี่ยยังมีความโกรธความแค้นยังโมโหอยู่บ้างเราจะห้ามไม่ให้รู้สึกอย่างนั้นห้ามไม่อยู่ใช่ไหมมีใครไหมที่ตั้งใจว่าต่อจากนี้ไปครับพระเจ้าจะเป็นคนดีจะไม่โกรธใครไปดังขาดจะไม่โมโหใครไปดังขาดทางต่อจากนี้ไปครับพระเจ้าจะเป็นคนดีมีแต่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานทำไม่ได้เลือกวิสัยของมนุษย์ที่จะทำอย่างนั้นเราห้ามความรู้สึกของเราแบบนั้นไม่ได้แต่เจตนางดเว้นวิลพาวเวอร์เนี่ยมันเป็นพลังอยู่เหมือนกันแต่มันเป็นพลังที่ใช้ได้เฉพาะกับกายวาจานี่คือปัญญาของพุทธเจ้าตรงนี้ที่เห็นได้ชัดนั้นในการประกาศตนเป็นพุทธมามกาในการถือศีลก็เป็นการให้สัญญาคนรอบข้างทุกคนว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้ายังมีกิเลสอยู่ยังมีโกรธมีโลภมีอะไรอยู่ในใจอันนี้ก็กำลังหาทางแก้ไขอยู่แต่ในระหว่างนี้จะสัญญาไว้ว่าจะไม่เปลี่ยนคุณด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดโกรธเท่าไหร่โมโหเท่าไหร่จะไม่เปลี่ยนทีนี้ถ้าใครประกาศอย่างนั้นเราจะรู้สึกยังไงไหมรู้สึกปลอดภัยทันทีโล่งใจทันทีผ่อนคลายทันทีคือเราไม่ได้ขาดหวังถึงขั้นที่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคน จะไม่โกรธไม่อะไรนะก็เรียกว่าธรรมดาของปุถุชนแต่ตั้งมาตรฐานที่เป็นไปได้ practical ว่ายังมีกิเลสอยู่แต่ถึงจะมีจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามจะไม่เปลี่ยนพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการถือศีล5คือการให้มหาทานไอ้ทานที่เป็นวัตถุการทำบุญการใส่บาตรกระถาแต่ทานที่ละเอียดกว่านั้นลึกซึ้งกว่านั้นคือการให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างข้อที่2เนี่ยข้าพเจ้ายังมีความโลภอยากได้ยังรักสวยรักงามอยู่แต่ถึงแม้ว่ายังมีกิเลสอย่างนี้อยู่
เห็นคนอื่นได้ของดีก็อิจฉาเขาบ้างแต่จะสัญญาไว้ว่าจะไม่ถือสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นอันขาดผู้ที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองรู้สึกยังไงปลอดภัยนี่ข้อที่สามเหมือนกันพอคนมีคู่ครองก็พูดตรงพูดตามความเป็นจริงว่าข้าพเจ้ายังเป็นพุทธชนอยู่มีอยู่เป็นบางครั้งบางคราวเห็นผู้ชายเห็นผู้หญิงที่ไม่ใช่คู่ครองก็ยังรู้สึกเขาสวยเขารอมีความตึงดูดทางเพศเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาสัญชาติตามสัญชาตญาณของพุทธชนแต่ข้าพเจ้าสัญญาไว้ว่าถึงจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นบ้างข้าพเจ้าจะไม่ทำอะไรจะไม่พูดอะไรสักอย่างเพราะความรู้สึกเหล่านั้นถ้ามีมันจะมีเฉพาะในความรู้สึกไม่ปรากฏด้วยกายด้วยวาจาเป็นอันขาดคู่ครองก็รู้สึกไงโล่งใจรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องระแวงไม่ต้องเครียดการเรื่องการโกหกก็เหมือนกันว่าบางทีข้าพเจ้าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้สึกอายรู้สึกเขินอยากจะปิดบังอำพรางเหมือนกัน บางทีหวังผลประโยชน์บางอย่างก็มีความอยากที่จะพูดสิ่งที่ไม่จริงบ้างนะแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆข้าพเจ้าจะไม่พูดเท็จจะไม่พูดให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ไม่จริงก็โล่งใจท่านอยากให้เราเข้าใจนะเจตอานิสงส์ของศีลแต่ละข้อในการเป็นส่วนประกอบในการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวในชุมชนบรรยากาศที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยไว้วางใจซึ่งกันและกันได้เคารพซึ่งกันและกันได้ที่นี่สี่ข้อนี้นั้นดีมากเลยแต่ถ้าข้อที่ห้าไม่อยู่คนรอบข้างก็ยังไม่รู้สึกปลอดภัยคือไม่ได้ผลที่ต้องการเพราะว่าคนหลายคนนี้ก็ถ้าวันธรรมดาก็อย่างหนึ่งพอดื่มเหล้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดในความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีในความละอายโดยบาปความกลัวโดยบาปความระมัดระวังความยับยั้งชั่งใจน้อยลงไม่มากก็น้อยเอกาที่เราจะสัญญาไว้ว่าถึงจะโกรธเท่าไหร่จะไม่เปลี่ยนถึงจะอยากได้เท่าไหร่จะไม่หลักถึงจะชอบเท่าไหร่จะไม่ติดต่อกับผู้ที่ไม่ใช่คู่ครองถึงจะมีอยากได้อย่างอะไรอยู่ในใจจะไม่โกหกพูดถึงเราเนี่ยรับผิดชอบรับประกันตัวเอง 100% ไม่ได้ถ้ากลายเป็นว่าถ้าหากว่าเขาไม่ดื่มเขาไม่ใช้ยาไว้ใจอยู่หรอกแต่พอเขาดื่มแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะไว้ใจดังนั้นมันก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับอานิสงส์ที่ต้องการดังนั้นเราก็หมดเวรจาก5อย่างเพื่อสร้างบรรยากาศในบ้านเราที่เอื้อต่อความสุขความเจริญมีความรู้สึกปลอดภัยเป็นพื้นฐานเนื่องจากสังเกตว่าการรักษาศีลแต่ละข้อจะเจตนาที่จะหมดเว้นก็อย่างหนึ่งแต่ต้องมีการฝึกคุณธรรมอีกหลายข้ออย่างน้อยสติความอดทนเมตตาสร้างข้อนี้จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการรักษาศีลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาธิอย่างสติคือก่อนที่อารมณ์เราจะรุนแรงถึงขั้นที่จะทำและพูดอะไรที่ไม่ควรทำไม่ควรพูดมันจะต้องมีอาการ
ผิดปกติเกิดขึ้นในกายในใจก่อนจะเป็นแพทเทิร์นเลยซึ่งนักปฏิบัติเราต้องสังเกตกายสังเกตใจอย่างก่อนที่จะกรมมากๆแล้วน่าจะมีความรู้สึกอยู่ในแขนบ้างบางคนในหัวไหล่บางคนหน้าผากแต่ละคนสังเกตว่าอาการที่ความกรมเริ่มเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างถ้าสติเราคงชัดพอพอเริ่มมีอาการเบาๆโอ้ตายแล้วมันเริ่มแล้วมันมีอาการแล้วเราก็ดับมันได้ไม่ถึงขั้นอันตรายที่จะละเมิดศีลบางครั้งเนี่ยเรากำลังจะทำอะไรจะพูดอะไรแล้วก็นึกขึ้นมาได้คือสติเกิดขึ้นโอ้เนี่ยมันผิดศีลบางทีก็รู้ว่าผิดศีลแต่ว่าอดไม่ได้ใช่ไหมความอยากมันมีพลังเกินไปทำมากก็ยังมีพลังน้อยถ้าขาดความอดทนนั้นศีลเราก็ขาดเหมือนกันทีนี้ถ้าเราแผ่เมตตาเจริญเมตตาภาวนาทุกวันก็หวังดีต่อคนทุกคนไม่ลืมที่รักไม่มักที่ชังก็ทำให้โอกาสที่จะทรยศต่อคนรอบข้างหรือจะเปลี่ยนด้วยกายวาจาก็ลดน้อยลงเพราะคาดเกิดความรู้สึกหวังดีต่อเขานั่นก็ให้สังเกตว่าในการรักษาศีลหนึ่งก็ต้องมีปัญญานำแล้วก็จะต้องมีคุณธรรมอยู่ในหมวดของสมาธิช่วยศีลมันจึงจะอยู่การฝึกสมาธิก็คือการกระโค้ให้เข้าใจนิดหน่อยว่าคำว่าสมาธิมันมีอย่างน้อยสองความหมายความหมายสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นซึ่งเป็นสมาสมาธิในอริยมรรคมีองค์แปดแต่ในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสมาธิหมายถึงการพัฒนาจิตในทุกด้านไม่ได้หมายถึงตัวสมาธิตัวเดียว นั่นก็เป็นการพัฒนาจิตในลักษณะจัดการกับอกุศลธรรมและการพัฒนากุศลธรรมอันนี้ก็คือสมาธิทีนี้ผู้ที่รักษาศีลด้วยความพอใจด้วยความสมัครใจอยู่มาก็จะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าสามารถบริหารกายวาจาภายในขอบเขตที่ตัวเองกำหนดไว้ด้วยความสมัครใจแล้วก็สามารถรักษาได้แม้แต่ในโอกาสที่มีการยั่วยุหรือการกดดันทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองในฝ่ายที่ดีแล้วก็มีความเป็นเพื่อนกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นแล้วเมื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองเป็นเพื่อนตัวเองสิ่งนั้นจะเป็นฐานที่ดีของการฝึกจิตใจถ้าเรานั่งสมาธิฝึกจิตในรูปแบบแล้วมีแต่สิ่งที่ทำคำที่พูดที่ไม่ดีในอดีตพูดขึ้นมาก็ยากที่จะสงบแต่ถ้าเราระมัดระวังการกระทำการพูดของเราอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเอสิ่งที่จะพูดขึ้นมารบกวนระหว่างการทำสมาธิก็น้อยลงทีนี้การจะทำสมาธิก็จะมีปัญญาเหมือนกันต้องมีปัญญาในเรื่องกิเลสปัญญาในการรู้เท่าทันกิเลสปัญญาในเรื่องเทคนิคในเรื่องวิธีการที่จะปล่อยวางกิเลสป้องกันกิเลสปล่อยวางกิเลสสมาธิก็ต้องมีปัญญาช่วยปัญญาในระดับสูงระดับวิปัสสนาก็ต้องมีความพร้อมของศีลความพร้อมของสมาธิมันจึงจะสุขงอมได้ดังการรักษาศีลการเจริญจิตการพัฒนาจิตไม่ว่าในรูปแบบนอกรูปแบบก็มุ่งที่จะสร้างฐานที่จะเอื้อต่อวิปัสสนาการรู้เห็นทางความเป็นจริงแต่ถ้าเป็นสมาธิเพียงเพื่อให้นิ่งก็ยังไม่ใช่เพื่อสมาธิแนวพุทธสมาธิแนวพุทธก็เพื่อ
นำไปสู่ปัญญาถ้าปัญญาขาดสมาธิจะยากครูบาอาจารย์เปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนขวานเรื่องขวานนะถ้าจะขวานจะตัดลึกต้องมีน้ำหนักหนึ่งแล้วก็ต้องคมหนึ่งสองอย่างถ้าขวานเด็กคมแต่ไม่มีน้ำหนักจะตัดฟืนตัดอะไรก็ตัดไม่ลึกไม่ขาดแต่ถ้าขวานมีน้ำหนักมากแต่ไม่คมมันก็ไม่เข้าขวานที่ดีก็มีทั้งคมและน้ำหนักน้ำหนักก็เปรียบเทียบเหมือนสมาธิคมเหมือนปัญญานั้นก็จะต้องมีน้ำหนักของสมาธิที่จะระงับความยินดียินร้ายการวิ่งตามอารมณ์พอสมควรความคมของปัญญาจึงจะทำงานอย่างได้ผลอันนี้คือความเข้าใจหลักทั่วไปหลายๆข้อก็พูดเกินกำหนดเวลานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะถ้าต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงเจริญสมาธิภาวนา